้อนรับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่าเดย์วันนี้อยู่ที่บ้านพี่น้องหลังจากที่ใครที่ติดตามอีสานวีซ่าวาไรตี้คงจะรู้แล้วว่าข้างนอกเป็นยังไงพี่น้องเนาะหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยอากาศหนาวอากาศเริ่มอุ่นขึ้นหิมะก็เริ่มตกพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศนี่พี่น้องจ๋าเห็นบ่คอยกําลังจะไปหาหนองเป็ดเด้อพี่น้องบ่รู้ว่าจะไปจะได้ดูบรรยากาศข้างนอกพี่น้องแดดกําลังจะออกเลยเนี่ยดูสิขาวไปหมดเลยขาวไปหมดทั้งเดี๋ยวจะเอาภาพของอีสานวีซ่าวาไรตี้มาให้เบิ่งด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยสวยเลยทีเดียวดูสิขาวไปหมดแล้วก็เห็นไหมพี่น้องเหมือนจะเคยถ่ายให้ดูนั่นแหละก็เห็นแล้วก็อยากเอามาถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะเนี่ยดูสิเอาล่ะดูโบสถ์พี่น้องแดดกำลังออกเลยรถไฟกำลังจะมาเสียงแมงแมงเห็นบ่ได้ยินบ่เมืองต้นไม้ก็มีอะไรนิดหน่อยทั้งนั้นก็ขาวหมดเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยวขอจะไปหาหนองเป็ดได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเจอกันที่ทะเลสาบโอ้ my god โอ้ my god พี่น้องเย้เบิ่งรถพี่น้องจ้ะโอ้แดดกําลังออกเลยนะขาวไปหมดเลยรถข่อยอิสบ่แม่นรถข่อยรถอีนางงามนางงามถ่ายอยู่พุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเบิ่งต้นใหม่ใต้มันล่ะอีก2เดือนคงจะผลิใบใหม่ขึ้นมาแต่ตอนนี้คงจะตายไปแล้วพี่น้องรถก็โดนนั่นหมดเลยอ่ะพี่มะวีมนางงามก็จะต้องมากวดที่มาออก You have to clean the window อ่ะแข็งน้องแข็งคักก้อนใหญ่มากมากเลยพี่จะได้สิได้ป้ายบาทนี่พี่น้องจะเบิ่งกกใหม่มันกําลังอันกกดอกอะไรนะดอกดาดารัดมันกําลังขึ้นนะพี่น้องมันขึ้นมาแล้วมันก็โดนน้ําแข็งปะนี่มันก็จะตายพี่น้องจ้ะนางงามทั้งนั้นเลยพี่สิเลยพี่น้องอยู่เมืองนอกกับประเทศก็ป้ายไปได้กันพี่สิเลยแข็งก็ว่าจะขูดกันทั้งปีเลยถ้าแบบว่าถ้าเราจอดข้างนอกบ้านหลังเก่ามันจะมีจอดข้างในเราไม่ต้องขูดพี่น้องแต่ถ้าเรามาอยู่ข้างนอกเนี้ยเราจะต้องขูดเพราะถ้าไม่ขูดมันก็จะมองไม่เห็นน่ะแล้วมันแข็งมากเลยนะตายแล้วแข็งเหมือนรถคันนี้ยังกระหลายพี่น้องจะบึง because of rubber can stick on it and it's destroyed. รัวต้องถาก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ขูดกระจกพี่น้องต้องรอก่อนรอให้มันอุ่นขึ้นก่อนให้มันน้ำมันละลายก่อนน้ำละลายก่อนนะไม่งั้นมันจะขูดกระจกพี่น้องจ๋ามันนี่แต่งตัวเต็มยศเลยมือขอเริ่มแข็งพี่น้องจะบังแง่เห็นบ้างจ้ะขาดแต่นางงามโอ้ยบ่ไหวแล้วไปดีกว่าโอ้ดูอะไรมันหกลงมาตรงเนี้ยโอ้ my god นี่คือสภาพด่านในพี่น้องใครมีบ้านก็ต้องกวดเห็นมั้ยเนาะต้องกวดใช่พี่น้องโอ้ my god ขาวไปหมดเลยเซฮัลโหลสิเซฮัลโหลสิฮัลโหล Where are we going today? We are going to the lakesLooking for the ducks. Oh, we are going to the lake. นางจะไปที่ทะเลสาบพี่น้องแล้วก็จะไปหาน้องเป็ดน้องจ่าเป็นบ่อขาวไปหมดเลยขาวไปเหมือนกับทุ่งนาเลยพี่น้องพี่น้องมาพ่อลูกสาวหล่าลงไปดูกันพี่น้องกุ๊กไก่กุ๊ก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 พี่น้องเห็นบ่แบ
อ้ายไปแล้วลูกสาวแพะพี่น้องแพะแพะลูกลูกแพะดูสิเขาอยู่ในอะไรนะแพะแพะกล่องข่อยก็ไปได้กล่องซูมมาพี่น้องจ๋าแพะอุ้ยเขากินนมแม่เขาหน้าดูสิน่ารักจังเลยไปแล้วเห็นข่อยแล้วก็ย่านพี่น้องกว่าสิไปหอดกว่าสิไปหอดน้องดักใดพี่น้องน้องเป็ดใดเห็นข่อยแล้วก็ย่านเลยน้องเป็ดของข่อยน้องอะไรนะไปแล้วคุณหายไปแล้วนักงานถากแล้วไปหาน้องเป็ดต่อพี่น้องโอ้นกกระสานกกระสาใหญ่พี่น้องโอ้มี2ตัวพี่น้องนกกระสา2ตัวเห็นบ่เห็นบ่นี่ๆๆๆๆนี่นี่นกกระสานกกระเรียนนกนกกระเรียนน้องนกกระเรียนใหญ่สีขาวสวยมากเลยดูสิไม่ก็ตัวใหญ่มากเลยอ่ะต้องขับซาซาพี่น้องเพราะว่าถนนลื่นเพราะมันคุมไปด้วยน้ำแข็งเข้าไปในมะกรูดอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะพี่น้องบรรยากาศก็สวยดูวิวไปเรื่อยๆเนาะอุ้ยนก2ตัวสวยมากโอ้ยฮอตแล้วอุ้ยขาวมากพี่น้องบรรยากาศครับไปหมดเลยแล้วก็มีรถใครมารถนางงามจะเอาผักมาให้ไก่เดี๋ยวเราไปดูกันพี่น้องมีอยากสิเมาเลยขาวสะอาดสดใสบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใหญ่พี่น้องจ๋าดูสิเห็นป่ะหนาวนาวิอาออนเดอะเลกพี่น้องเด้อแดดก็กำลังออกพี่น้องพยายามไปทางไปหาหนองเป็ดเดี๋ยวคอยก็จะมาแบบแถวนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันสวยพี่น้องวิวสวยเดี๋ยวมาเก็บรูปตรงนี้ก่อนสวยๆพี่น้องจ้าวิอาออนเดอะเลกวิอากูอิงทูซีดาดาขวัญกระเรียมนะพี่น้องเนาะพี่น้องอีหยังก็ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งหมดพี่น้องจ๋าตายแล้วพระเจ้าช่วยกล้วยทอดบ่ได้มาตอนนั้นที่เขามาเล่นสกีสเก็ตกันน่ะพี่น้องว้าวพี่น้องจ๋าไม่อยากเชื่อเลยอ่ะดูสิมีรอยคนเดินลงไปในทะเลสาบด้วยอ่ะแต่ว่าเราคงเดินลงไปไม่ได้หรอกมั้งเพราะมันน่ากลัวมากพี่น้องจ๋าพี่น้องดูสิกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยทะเลสาบน้องเป็ดอันนี้อยู่บนน้ำด้วยพี่น้องนี่นะเห็นป่ะโอ้โหแข็งหนาเฉพาะเขาเล่นสเก็ตกี่กันดอกพี่น้องจ๋าบึงจังนะพี่น้องจ๋าซีพี่น้องเดี๋ยวขอสัญญาณไปนี่ทะเลสาบด้วยพี่น้องพี่น้องอย่ามันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งหมดพี่น้องว้าวเรียกว่าเล่นไอสเก็ตไอสเก็ตเล่นสเก็ตได้เลยพี่น้องจ๋าไม่กลัวพี่น้องมือน้องเดี๋ยวขอยชาไม่ยางนี่น้ำแข็งพี่น้องนี่น้ำแข็งด้วยนี่ตามตามมาพี่น้องแข็งพี่น้องแข็งพี่มาตกบล็อกดิสเลย์บ้างครับบล็อกดิสเลย์พี่น้องมาตามคอยมาหนึ่งแข็งหนึ่งแข็งพยายามยางไปเลยเดี๋ยวเมื่อกี้นี่น้ำแข็งจะแตกพี่น้องหัวข้างหลังนี่จะน้ำแข็งพี่น้องจ๋าพี่น้องไม่เห็นน้องเป็ดเลยพี่น้องจ๋าน้องเป็ดเขามาบ่ได้เพราะมันอัน
น้องเป็ดออกมาจากเกาะไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าเกาะมันเป็นอะไรอะพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งหมดน้องเป็ดต้องว่ายน้ำมาน้องเป็ดเดินมาไม่ถึงหรอกคอยบาดเนี่ยน้องน่าสงสารจังเลยอะว่าจะเอาข้าวขนมปังมาให้น้องเป็ดนะพี่น้องมันเป็นน้ำแข็งหมดเลยอะทำไงดีอะพี่น้องจ๋าพี่น้องบ่พอน้องเป็ดซ้ำน้องเป็ดอยู่ข้างในมั้งออกมาบ่ได้พี่น้องจ๋าบ่รู้ว่าสิได้เจอกันอีกตอนใดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคราวหน้าจะพามาดูกันแล้วกันพามาเจอบางทีน้องเป็ดอาจจะกำลังไข่พี่น้องอะไรเงี้ยตอนนี้แดดกำลังออกนะพี่น้องเนาะก็หวังว่าคราวหน้าคงจะเจอกันนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆทะเลสาบเป็นยังไงพี่น้องจ๋าสวยมากเลยนะพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นพาขึ้นเบื้องทั้งหอคอยเด้อเห็นงามขึ้นเมื่อขึ้นมาปีนปลายบันไดลิงได้อันนี้เขาเป็นซุ้มไว้สำหรับดูนกนะพี่น้องนะข้างบนก็มีหิมะอยู่ด้วยอ่ะไปแล้วโอ้ยแม่น้ำทะเลสาบขาวไปหมดแล้วพี่น้องจ๋านี่ก็นั่งงามปุ่นตามถนนทุกคนเป็นสีขาวไปหมดเลยสวยงามนะมีธรรมชาติสวยๆพี่น้องลิ้นเริ่มสิแข็งแล้วพี่น้องหนาวจัดมึงห้อยคนเล่นเพราะว่าหนองเป็ดอยู่แถวๆนั้นมองถึงมันไม่น้ำลอยได้ว่ายได้ถ้ามันว่ายไม่ได้มันก็จะไม่เข้ามาพี่น้องเพราะน้องเป็ดมันก็กลัวน้ำแข็งโอเคโอเคไป let's go where we go now ไปเบิ่งจุดอัตสายด้วยพี่น้องเนาะไปเบิ่งอัตสายก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะโกลุกอัตสายไปเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบพี่น้องไปกันพี่น้องวิวมองนี่สวยๆเบิ่งนางงามเดี๋ยวถ่ายรูปนางงามก่อนว้าววิวสวยครับพี่น้องจ๋าเบิ่งนะพี่น้องบึงห้อยกระต่ายกระต่ายน้อยนะสิกุจุ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 มีแต่ห้อยกระต่ายเต็มไปหมดเลยพี่น้องห้อยกระต่ายแล้วตอนนั้นน่าจะเป็นรอยกวางหรือเปล่าไม่รู้นะกระต่ายข้างในหลายๆพี่น้องพี่ใหญ่ปะเดินตามรอยกระต่ายไปจะได้เจอกระต่ายหรือเปล่านี่น้องต่ายพี่น้องดูสิมีคนมาทำบ้านน้อยไว้ให้น้องนกด้วยพี่น้องจ๋าดูสินกเนี่ยเขาก็จะมาทำบ้านตรงนี้นกส่งเสียงจุกจิกจุกจิกจุกจิกกันนะพี่น้องพี่น้องพามาเบิ่งแม่น้ำพี่น้องนางงามพาเบิ่งแม่น้ำแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งพี่น้องจ๋าเป็นน้ำแข็งไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสิดูสิเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องดูสิแข็งไปทั้งแม่น้ำเลยอ่ะคือ น่ะนางงามสวยว่าพี่น้องภาพสวยเนาะปุ้ยภาพสวยแห้งพี่น้องจ๋าแดดกำลังออกเลยพี่น้องเดี๋ยวไปต่อกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งหม่องที่เป็นเห็ดเด้อพี่น้องเด้อที่เราเจอเห็ดกันน่ะเห็ดลูกใหญ่ๆนะพี่น้องสิกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยโอ้ my gosh สิไม่อยากจะเมาเลยไม่อยากจะเซ็ดเลยสวยมากเลยพี่น้องเห็นไหมสวยจริงๆสวยงามพร่ำเก่าพี่น้องพ่อใหญ่บอกว่ามาพ่อหนองเป็ดห้อยหนังเป็ดมาแล้วนู่นไงมาบ่ล่ะยังมองเมงมองเมงว่าอยู่มาบ่พ่อใหญ่มาพ่อน้องเป็ดน้องไก่พี่น้องที่เห็นตั้งแต่สมัยตอนหน้าร้อนพี่น้องจำได้ปะตอนนี้โตมาเท่าแม่หมดแล้วเนี่ยดูซิพี่น้องจ๋าไม่เจอน้องเป็ดแต่เจอน้องไก่นาก็ยังดีนะพี่น้องดูซิเนี่ยเขาโตเท่าแม่หมดแล้วอ่ะ7ตัวพอดีเลยอ่ะพุ่นน่ะย่างมากพุ่นน่ะย่างอันพาด้วงหนำแข็งว่ามาแต่ลูกๆมากินข้าวเร็วๆหิวเขาบ่จ้าพี่น้องน่ารักจังเลยอ่ะดูสิ
7ตัว1 2 3 4 5 6 7ตัวพอดี8ตัวกับพ่อกับแม่นู่นน่ะเห็นตั้งแต่เป็นขนบัวหน่อยจำได้บ่จำกันได้หรือเปล่าจ๊ะตอนนี้โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วปากคอยก็เริ่มจะแข็งแล้วพี่น้องพี่น้องจะเบิ่งห้อยหนองกระต่ายพี่น้องจ๋า1 2ห้อยหนองกระต่ายมี4ขาเนาะ3 4ฝุ่นยางไปใส่ละหนกละลูกสาวหลา5 6เนี่ยลอยเขาน่ารักน่ารักพี่น้องก็มีคนมาแล่นมาหยังนําเด้อพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเนี่ยมีคนมาวิ่งไปจะได้พี่น้องมื้อนี้สิพามาหาหนองเป็ดอาจจะผิดหวังหน่อยที่บ่ได้เจอหนองเป็ดนะพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็ได้บรรยากาศแล้วพี่น้องเบิ่งบรรยากาศตอนนี้แดดกําลังออกนะพี่น้องเนาะขึ้นมาคลิปพามาเบิ่งหิมะบรรยากาศวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ลบ2องศาพี่น้องหิมะเป็นตามทะเลสาบนี่เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะจ๊ะเนาะคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเด้อปากก็เริ่มแข็งแล้วก็อย่าลืมบอกต่อขอบคุณหลายอยู่ที่ไม่แห้งทุกท่านนะจ๊ะเด้ออย่าลืมฝากกดติดตามอีสานวีซ่าช่องที่2ด้วยพี่น้องขอจะพยายามอัปโหลดคลิปสั้นๆให้เบิ่งกันอัปเดตทั้งมือด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะเด้ออยู่ที่ไม่แห้งแล้วก็ see you next time สวัสดีจ้าบ๊ายบาย